นกอินทรีกับสุนัขจิ้งจอกกาลกครั้งหนึ่งนกอินทรีและแม่สุนัขจิ้งจอกพร้อมกับลูกอ่อนของพวกมันตกลงจะอยู่ร่วมกันที่ต้นไม้ใหญ่โดยนกอินทรีสร้างรังบนกิ่งไม้ส่วนสุนัขจิ้งจอกนั้นจะอยู่ในโพรงไม้ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่วันหนึ่งแม่สุนัขจิ้งจอกออกไปหาอาหารเจ้านกอินทรีจึงบินลงมา แล้วโฉบเอาลูกสุนักจิ้งจอกเพื่อเอามาให้ลูกๆของมันกินเป็นอาหารทันทีที่สุนักจิ้งจอกกลับมายังต้นไม้และพบว่าลูกๆของมันกำลังตกอยู่ในอันตรายมันจึงขอร้องให้นอกอินทรีคืนลูกๆให้มันแต่นอกอินทรีรู้ดีว่าสุนักจิ้งจอกไม่สามารถปินขึ้นมาถึงรังของมันได้มันจึงกล่าวว่าฮ่าฮ่าฮาถ้า อยากได้ลูกๆของเจ้าก็ปีนขึ้นมาเอาเองสิสุนัขจิ้งจอกทั้งโกรธและเป็นห่วงลูกๆมันจึงคิดหาวิธีเอาลูกๆคืนทันใดนั้นมันก็เหลือบไปเห็นกองไฟที่ในพรานก่อทิ้งไว้สุนัขจิ้งจอกจึงคาบกิ่งไม้มาจุดไฟแล้วเอากลับไปวางไว้ที่ต้นไม้ใหญ่นั้นเมื่อไฟติดต้นไม้แล้วควันก็เริ่มลอยหนาขึ้นเรื่อยๆ จนลูกนกอินทรีหายใจไม่ออกเมื่อแม่นกอินทรีเห็นลูกๆก,กำลังตกอยู่ในสภาวะคับขันเช่นนี้มันจึงตะโกนร้องเรียกเจ้าสุนัขจิ้งจอกว่าก็ได้ก็ได้ข้ายอมคืนลูกให้เจ้าแล้วแต่เจ้าช่วยดับไฟทีเถิดลูกๆของข้าจะสำลักควันตายอยู่แล้วจากนั้นนกอินทรีจึงคาบลูกสุนักจิ้งจอกลงมาคืนและสัญญาว่าจะไม่คิดร้ายกับลูกๆของเจ้าสุนัขจิ้งจอกอีก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากคิดร้ายกับผู้อื่นเราก็ย่อมได้รับสิ่งร้ายๆตอบแทนกลับมาเช่นกัน